วันนี้มันมีเหตุการณ์อันหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายคืออันนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันมีคงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ผิดพลาดครั้งนี้คุณผู้ชมฮะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดผวาดูภาพน้องเบลหน่อยคือน้องเบลเองเนี่ยบอกว่ามันมีรถเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็น Fortuner ขับประกบน้องแล้วน้องเองก็ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์หนีปรากฏ Fortuner ก็ยิ่งตามใหญ่เลยจนน้องบอกเฮ้ย Fortuner มันมาตามเราทำไมไหนดูภาพนี่นี่ฮะนี่คือน้องเบลใช่ไหมเนี่ยดูฮะมาฉุดแบบนี้แล้วค่ะแล้วดูฟอร์จูเนอร์จะกระชากน้องอย่างนี้ฟอร์จูเนอร์เป็นตำรวจนะฮะดูนะฮะน้องก็ตะโกนแล้วฮะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่ดูนะฮะโอ้ยขอเปิดภาพเมื่อกี้ตอนตำรวจจะลงไปกระชากหน่อยอีกรอบนี้เมื่อกี้นี่จะชัดสุดเดี๋ยวดูนะฮะเหมือนขวางเป็นเราก็นึกว่าเฮ้ยจะปั้มเราหรือเปล่าใช่ไหมแล้วรถติดฟิล์มสมืดตึ๊บเลยเนี่ยนะฮะแล้วดูตอนน้องตะโกนฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้เราไปเจอเบลเราถามบอกเบลมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเบลยอมรับว่าตกใจเนี่ยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงรายเบลกำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านดอยหางแล้วเบลก็ตะโกนเลยเนื่องจากฟอร์จูเนอร์จะลงมาฉุดน้องสุดท้ายไปแจ้งความคุณผู้ชมฮะเห็นบอกกระบะคันดังกล่าวจากการตรวจสอบเป็นตำรวจจริงทั้ง3นายตำรวจพลาดคิวตำรวจจะมาจับยาบ้ารายย่อยเพราะสายลับแจ้งว่ายาบ้ารายย่อยเป็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจเห็นน้องเบลคิดว่าเป็นยาบ้ารายย่อยตำรวจเลยจะบุกจับน้องเบลไม่ได้เกี่ยวกับยาบ้าเลยหลบเข้าบ้านญาติล่าสุดตำรวจติดต่อขอโทษโดยทางด้านเบลบอกเอ้าแล้วหนูก็ตกใจนะใครชี้เป้าชุดสายสืบพลาดขนาดนี้มีเสียงเบลด้วยเอาฟังเสียงเบลก่อนฮะถ้าเกิดไม่แจ้งความไม่เป็นข่าวใหญ่เขาก็จะทำแบบนี้กับคนอื่นอีกต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะเขาอยู่เพียงแค่การเจรจาเบื้องต้นที่เขาจะชดใช้เท่าไหร่นะเขาบอกแค่แสนเดียวค่ะแค่แสนเดียวค่ะถ้าวันนั้นถ้าเลี้ยวไปโดนรถชนตายใครจะรับผิดชอบคะแสนเดียวนี่ไม่คุ้มกับชีวิตนะถ้าพูดถึงตั้ง3คนอะถ้าสมมติยากขึ้นไปแล้วอะทางบอกว่ามันจะเกินอย่างขึ้นกับน้องหรออาจจะทำเจตนาที่อย่างอื่นก็ได้ไม่แสดงตัวเลยค่ะคือจะทำอย่างนี้กับคนอื่นก็ได้เหรอคะถ้าเกิดไม่แจ้งความไม่เป็นข่าวใหญ่เขาก็จะทำแบบนี้คุณผู้ชมครับน้องเบลโกรธนะฮะแล้วประเด็นคือเรียกแสนหนึ่งเพราะน้องเกือบจะเกิดอันตรายเกือบจะรถล้มนี่ฮะล่าสุดพันตำรวจเอกสง่าศรีวิชัยคุณผู้ชมฮะท่านผู้กับสภ.แม่ยาวท่านบอกว่าจริงๆแล้วมีนายดาบตำรวจเป็นคนขับฟอร์จูเนอร์แล้วก็มีลูกน้องอีก2คนทางผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจคดีนี้แล้วเดี๋ยวจะเรียกทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยกันในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหาในดาบแล้วใช่ไหมทำให้ตกใจซึ่งข้อหานี้อาจจะแค่ปรับนะฮะแล้วจะตั้งกรรมการสอบส่วนน้องจะขอแสนหนึ่งโอ้โหก็เข้าใจนะเวลาตำรวจจะทำงานสืบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ประเด็นคือดันใครชี้เป้าพี่อ่ะดันหลุดกลายเป็นพลเมืองดีค่ะแล้วน้องจะเรียกแสนหนึ่งอ่ะ มีเสียงของท่านผู้กำกับนะฮะชี้แจงเรื่องนี้ฮะตำรวจจริงฮะไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับในวันดังกล่าวนะครับเมื่อทราบเหตุแล้วก็จึงมาให้ข้อมูลกับทางสถานีตำรวจภูธรแม่ยาวนะครับเบื้องต้นมีกี่คนใช่ไหมที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่เกิดเหตุนะครับผู้ขับขี่คือในดาบตำรวจสมชายดวงคำนะครับแล้วก็มีลูกน้องอีก2คนนะครับรวมกันในรถทั้งหมดมี3คนครับครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับทางโทรศัพท์ที่เขาโทรมานะครับว่าเขาไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับคือมุมนึงก็เอางี้หวังว่าคงจะคุยกันได้แหละคุณผู้ชมฮะเพราะก็เข้าใจล่ะตำรวจจับเรื่องยาเขาก็คือเขาก็เสี่ยงชีวิตถูกไหมฮะส่วนน้องเองก็คงจะตกใจอ่ะถูกไหมเดี๋ยวลองคุยกันนะฮะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแสนหนึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าตำรวจนะเขาไม่มีเงินให้หรอกถูกไหมฮะแต่ถ้าเจตนาเขาเจตนาดีคือจะจับยาจริงๆก็ไปคุยกับน้องนะฮะพอจะช่วยน้องได้บ้างไหมเนี่ยนะฮะสักกี่หมื่นก็ว่าไป